วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นกลองรบประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคม2556กับหญิงอรุณไทยศิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการพิจารณางบประมาณประจำปี2557ซึ่งณขณะนี้นะคะทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรก็มีการพิจารณากันอยู่และคาดว่าน่าจะมีการเลื่อนเวลาจากเดิมตั้งกรอบเวลาไว้ว่าจะพิจารณากันในวันที่14-15แต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยลีลาของพรรคประชาธิปัตย์หนีไม่พ้นการขยายกรอบเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ได้มีการเดินหน้าคู่ขนานกับพรบ.นิรโทษกรรมที่คุณวรชัยเหมะเป็นผู้เสนอนั้นนั่นก็คือเวทีสภาปฏิรูปการเมืองที่นายกรัฐมนตรีได้มีการให้ตัวแทน2รัฐมนตรีนั่นก็คือคุณวราเทพและคุณพงเทพเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเทียบเชิญผู้ใหญ่ทางการเมืองให้มาเข้าร่วมเวทีเพื่อที่จะหาความปลองดองให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ต่างชาติผู้ซึ่งมีบทบาทในการพยายามจะสร้างความปลองดองในชาติมามีส่วนร่วมด้วยนะคะล่าสุดเองเมื่อ2วันที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีก็ได้ปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่สะดวกที่จะร่วมถกในเวทีนี้ส่วนเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมจับตาคู่ไปกับเรื่องของผลสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งแน่นอนว่าผลสอบที่ออกมานะคะผู้ชุมนุมคือคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่รัฐบาลมีสิทธิชอบธรรมที่จะมีการประกาศใช้ทั้งพรบ.ความมั่นคงและพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งหมดเราจะมาพูดคุยและขอความเห็นกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับน้องอีกครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับพูดถึงกรรมการสิทธิพี่หมูน่าเครียดเลยนะคะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของกรรมการสิทธิ์มีสาวคนหนึ่งที่อยากจะแซวให้พี่หมูได้รู้จักจริงๆพี่หมูรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะที่คุณมัลลิกาบุญมีโอ้รู้จักกันนานมากนะฮะก็อย่างน้อยๆแกก็เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยแต่ก็ไม่ได้เหรียญได้เลยนะคือเห็นแกตั้งแต่เด็กๆที่มาซ้อมปั่นจักรยานอยู่กับพวกเพื่อนๆนักศึกษาที่รามคำแหงนะเขามาจากพะเยาอันนี้ชมรมกีฬาของรามคำแหงเนี่ยเขามีพี่จุ๋มจิ๋มตัวใหญ่ๆนะเด็กชื่อจุ๋มจิ๋มก็เป็นโค้ชอะไรให้ตอนนั้นพะเยาเขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องกีฬาปั่นจักรยานนี่ถ้าพูดถึงติ่งเนี่ยคือผมคงไม่พูดดีกว่านะฮะมันคือมันสังคมมันได้พิพากษาไปแล้วนะฮะคดีนอกจากคดีอะไรที่โฟร์ซีซั่นนะฮะหรือว่าห้าแล้วมาถึงจุดชมวิวชมช้างชมเสือช้างป่าแล้วก็ลิงอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเขียนคือพูดกันตรงๆก็คือเจตนาที่สื่อให้เห็นก็คือว่าเปลี่ยนคำพูดในเว็บไซต์เนี่ยใช่ไหมเขาเรียกเฟซบุ๊กอะไรกันนะฮะก็เปลี่ยนก็เก่งยอมรับตัดต่อภาพเก่งมากในการตัดต่อภาพก็เคสอย่างเงี้ยมันก็ประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะครับหัวหอกหัวดำไม่รู้นั่งกันอยู่ยังไงนะฮะเจตนาคือว่าเขาบอกว่าจุดตรงนั้นคือจุดชมช้างป่าแล้วก็กระทิงไงแล้วก็นายกยืนข้างๆเจตนามันก็คงคือให้เขียนว่าเสือถึงกระทิงก็คือต่อกันมาแลดสถานะเดียวคือเจตนามันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วนายกยืนอยู่ด้านข้างไม่มีตัวกันมาแลดกันนะคือจุดก็คือคนเรามันจะพูดต่อเนื่องประโยคเดียวกันเสือถึงกระทิงแรกนะแต่เธอก็มาไปนั่นเทียบเทียบก็เอานายกปูมาก็คือสื่อถึงมันไม่ได้เป็นเรื่องของสัตว์สัตว์ป่าหายากก็ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของสื่อเป็นในเรื่องของนายกประพฤติตัวประพฤติตัวไม่ชอบในเรื่องของเรื่องชู้สาวเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรคือพยายามพาโรยงคล้ายๆเบื่อเคสบอห้าอะไรเงี้ยเอาเถอะสังคมมันก็พิพากษาไปเยอะแหละผมก็น้องหญิงจะเห็นว่าพี่กับจุฑาภรณ์เนี่ยหรือใครต่อใครเนี่ยนะจะไม่เคยพูดถึงบุคคลเหล่านี้เท่าไหร่มันต่ำเกินไปไม่ให้ราคาคือมันต่ำไปไงค่ะเป็นอาจมเป็นสวะไปซะแล้วแต่ว่ากรณีการวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนออกมาต่อต้านการกระทำเหมือนกันนะคะพี่หมูโดยที่เธอบอกว่าเป็นแค่ผู้ใหญ่เป็นคนแก่หูตึงคนหนึ่งคือเด็กเหล่านี้ลืมไปผมนี่ค่อนข้างใกล้ชิดกับครอบครัวรัตกุลพอสมควรคือได้รู้จักกับดร.โจดร.วิจิตรรัตกุลก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งอ่ะ
นะครับรู้จักทีมงานของดร.ตรงฤทธิ์โจอะไรดีในยามที่เด็กๆที่พูดถึงท่านพิชัยเนี่ยนะฮะก็พูดกันง่ายๆคือท่านก็เป็นผู้นิบุคคลผมเคยพูดไปในรายการผ่านหน้านี้ไปก่อนว่าเสียดายวันนี้ประเทศไทยเราขาดอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทซึ่งท่านได้ถึงแก่นิสสัญญกรรมไปแล้วนะก็เหลือแต่ท่านพิชัยพอดูงามหน่อยนะฮะผมก็เลยบอกว่าไอ้คนที่มันมาพูดถึงกล่าวหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต่ำต้อยจนกระทั่งไม่รู้จะรู้จักที่ก้มที่เงยบางทีมันก็เจ็บปวดนะ คือคนไอ้ตรงนั้นเองเนี่ยแกอย่างว่าเธอก็มีพี่สาวที่น่ารักมากนะลีน่าจังก็ถาโถมกันมาก็พี่น้องก็ใช้ก็เรียกเราต้องมีสติหมายถึงพี่สาวโดยลักษณะทางนิสัยนะแต่ไม่ใช่สายเลือดพูดในสันดานในวันนั้นกำมลสันดานแต่จะไปพูดถึงอะไรอย่างน้อยๆมันก็อดีตเคยเป็นน้องนะฮะเป็นเด็กดีคนหนึ่งแต่ไม่รู้ได้รับเชื้อก็เลยเชื้อชั่วนะฮะจากตุเทพมาเยอะเลยคือเรื่องนี้ความเป็นมาเป็นไปก็คือตุเทพสั่งให้ออกมาพูดนี่พี่มีเรื่องเล่าอีกนิดหนึ่งจะเข้าประเด็นตรงนี้แล้วนะพูดถึงอภิสิทธิ์เวชาชีวะนิดเดียวอภิสิทธิ์ผมเรียนด้วยความเรียกอะไรด้วยความเคารพเลยนะเคารพเคารพแล้วก็รบก็คือว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะทีเนี้ยอังคารที่ร้านวายหรูร้านหนึ่งนะฮะที่ข้างๆโรงแรมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์ซอยมหาดเล็กหลวงหนึ่งเนี่ยนะฮะข้าไปแล้วก็อยู่ขวามือนะก็มีกลุ่มคนคนหนึ่งอภิสิทธิ์นี่ฟังให้ดีนะเฮ้ยฟังให้ดีพูดให้ฟังเนี่ยก็คือว่าคืออย่างนี้มีกลุ่มคนไปนั่งคุยกันคนในพรรคคือผู้ใหญ่นะแล้วก็อดีตชื่อดร.สุรินทร์ พิศวานะผมไม่ค่อยพูดอะไรออกเขามานะมีพี่จุรินทร์ลักษณะอุดาตรงนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มคนทีมงานของมีคุณอลงกรด้วยไหมคะเพราะเป็นคนที่เสนอความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้วก็มีพวกทีมงานของคุณบัญญัติบรรทัดฐานสามสี่คนกินข้าวร้านวายโต๊ะว่าง่ายๆงั้นนะฮะก็มีนักวิชาการนอกรอบไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะบางเอิญคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวายก็ดีหรือกับจันหรือผู้จัดการร้านเนี่ยเขาเป็นพวกเสื้อแดงนะเขาก็มีพูดมาทราบสู่ฟังคือว่าเขากำลังเลื่อยเก้าอี้คุณนะอภิสิทธิ์ระวังให้ดีนะเพราะว่าเรื่องนี้มันสอว่าเขาจะผลักดันไม่เอาพี่อุด้าก็คือจุรินทร์ลักษณะอภิสิทธิ์ก็เอาเป็นพี่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคถ้าทำได้จริงๆพรรคประชาธิปัตย์ดูดีขึ้นมาเยอะเลยดูโก้มาเลยแหละแต่ผมบอกนี่อภิสิทธิ์ในฐานะที่เราเคยรู้จักกันนะคุณอย่าไปยอมนะเว้ยอย่ายอมเด็ดขาดนะไม่ได้ไม่ได้เลยนะป้าอะไรพี่หมูถึงไม่ให้ยอมไม่ได้กูจะพิสิทธิ์ทำคุณอุปการให้กับพรรคประชาธิปัตย์มันตั้งเยอะไม่ได้ไอ้พิสิทธิ์เลยอย่ายอมนะเว้ยอย่างนี้อย่ายอมยอมไม่ได้ขอท้องจริงๆในฐานะที่คบหากันมาก่อนเก่าหน้านี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะอย่าเด็ดขาดอย่างนี้ถ้าสมมติคุณอภิสิทธิ์โดนเลื่อยขาก็จริงๆอีกหลายคนที่มาทำงานร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องโดนออกเหมือนกันถูกไหมคะก็สุดแท้แต่ผมบอกเรื่องนี้อภิสิทธิ์คุณอย่ายอมเด็ดขาดยอมไม่ได้ให้ดำรงอยู่แบบนี้แหละอย่างนี้โอ้โหตายเลยถ้าคุณออกปุ๊บนะอภิสิทธิ์หนึ่งผู้แทนทำไมหน้าคุณเขาสมัครไม่ได้ใช่ไหมท่านหนีทหารกกต.ไม่ผ่านไปแล้วสองใช่ไหมคุณติดคุกแง่ๆเดี๋ยวนะคะพี่หมูบอกว่าอะไรนะกกต.ไม่ให้ผ่านอยู่แล้วจริงเหรอคะเขาฝันไปฝันแล้วฝันไปถ้าจะว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ผ่านไหมขอฝันไปก่อนแต่ว่าเรื่องนี้คุณสร้างอะไรไม่ให้กับชาติปัตย์เยอะแล้วอย่ายอมเด็ดขาดแล้วเป็นสิ่งเดียวนี้ใช่ไหมพวกนั้นไม่เคยทำอะไรดร.สุรินทร์เคยทำอะไรพรรคประชาธิปัตย์ก็เปล่าทำแต่ชื่อเสียงให้ประเทศดีๆทั้งนั้นทั้งนั้นนะฮะคุณจุรินทร์พี่อุด้าทำอะไรก็เปล่าคุณฆ่าคนตั้งร้อยศพนะเว้ยใช่ไหมไม่มีใครทำนะเขาถึงบอกไงใช่ไหมลูกที่มันฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาเรียกว่าทรพีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยฆ่าประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าทรราชเฮ้ยคุณอย่ายอมเกียรติประวัตินี้มันเป็นเรื่องเกียรติประวัติที่ใหญ่มากนะใช่ไหมไม่ได้ครับคุณต้องไปเอากวนแก๊งอะไรต่างๆนั่นนี่นะแก๊งไอ้ติ๋มศึกษาเทพไทยซะไปศึกษาชวนนท์ซะสิริโชคไปศึกษาสิริโชคซะนะอย่ายอมนะเว้ยเรื่องนี้ตายเป็นตายยังไงก็อย่ายอมเด็ดขาดคุณเกาะให้แน่นใช่ไหมเดินไปข้างหน้าเรื่อยใช่ไหมและผมก็เลยจะบอกต่ออีกให้เขาว่างเข้าไปนะแต่ว่าผมก็จะฝากถึงพี่อุด้าในฐานะผมเคารพนับถือท่านนะฮะกับท่านดร.สุรินทร์ที่คนข้างที่เสียดร.ครับเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติท่านต้องช่วยสุดฤทธิ์เหมือนกันนะเอามาให้ได้นะท่านหมายถึงเอาเก้าอี้หัวหน้าเอาเก้าอี้หัวหน้าพรรคมาให้ได้นะเทียนี้นะ
เดินทางลึกให้หมดล็อบบี้สอสองสอสอองอาจข้ามไปบุญนะมาเอามาให้หมดใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่าทีมของนายหยาดในบรรยัติบรรทัดฐานเนี่ยหลายเสียงนะสอสอในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นยืนสนับสนุนพวกท่านอยู่นะที่แน่ๆถ้ามีการเปลี่ยนเชื่อว่าเสียงในส่วนของคุณอลงกรก็น่าจะได้แน่นอนได้ๆพี่อลงพี่จอนนะจอนคุณระบุหรือก็น้องไอ้หน้าเล็บขบมันก็ต้องเอากับดร.สุรินทร์แน่เชื่อผมเดินไม่แล้วการเมืองจะเป็นการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยไหมคะไม่รู้คือยังไงเอาเก้าอี้มาก่อนเวทีปรองดองที่นายกตั้งใจจะทำสภาปฏิรูปก็น่าจะเดินได้ง่ายขึ้นด้วยเอาเป็นว่าเอาเก้าอี้มาก่อนดร.สุรินทร์กับพี่อุดาสู้นะพี่นะผมเป็นกำลังใจล้มไม่มากก็ได้ทีนี้ไปดูในส่วนของลีลาพรรคประชาธิปัตย์ที่การพิจารณางบประจำปี57กันบ้างพี่หมูที่โอ้โหหลายคนบอกว่าต้องมีการลากยาวต้องมีการยื้อเวลาท้ายที่สุดไฮไลท์คงจะหนีไม่พ้นที่คุณบุญยอดทำอยู่2 อย่างก็คือนับองค์ประชุมน้องยอด และที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือขอให้ตัดงบประมาณ 100% คืออย่าไปพูดถึงน้องยอดเลยแล้วข้าราชการจะใช้อะไร อย่าไปคิดพูดถึงน้องยอดไม่รู้มันไอ้พวกเนี่ยนะจริงๆให้ตายเลยมันไม่น่าไปอยู่กับไอ้แก๊งไปขายลิปสติกอยู่แถวประตูน้ำดีกว่าผมว่าพวกนี้นะที่มันพี่สามันทั้งนั้นน่ะอยู่แถวนั่นแหละลีน่าจังไอ้ยอดเลยนะไอ้ยอดเลยจริงๆตายสักวันหนึ่งคนก็หลายคนนั่นนะฮะไอ้น้องหญิงเคยเห็นหรือเคยผ่านตาไหมหนังเรื่องผี5บาทอะไรเลยมันเกี่ยวกับหนังตึงๆอาหน่อยนะไอ้ยอดแค่ตัวหนึ่งอยู่ใน1ฉากนะฮะ1ตอนนะฮะไอ้ยอดเลยสุดยอดจริงๆไอ้ตัวเล็กเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมึงตัวเล็กเล็กเกินนะนั่นคืออย่าไปพูดถึงน้องยอดกันเลยพี่ว่านะแต่ว่าจะมาโยงตรงนี้ในขณะที่กำลังพี่นางก็ประมาณอยู่นะครับผมก็อยากจะนำเรียนด้วยความเคารพถึงรัฐบาลและนายกยิ่งลักษณ์และที่ดูแลกำกับดูแลรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งปวง30กว่าท่านนะครับขอความกรุณานิดนึงการที่จัดสรรโปรเจกต์ใหญ่ๆว่าไปเถอะบ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้แต่สิ่งที่ขอเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้ราชการโดยเฉพาะข้าราชการและก็รัฐมนตรีไม่พึงตระหนักในการสอดส่องดูแลนะฮะความเป็นอยู่ในเรื่องของสวัสดิการนะของข้าราชการชั้นผู้น้อยหน่อยนะโดยเฉพาะเนี่ยนักหญิงที่ได้เห็นนะไปพบกับอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนักหญิงนะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีครูเขาเรียกครูจ้างครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงเนี่ยควรจะเพิ่มค่าจ้างให้เขาหน่อยนะเพิ่มค่าจ้างให้เขาพออยู่ได้ค่ะนะฮะค่าการบำนาญนะค่าการบำนาญบางคนค่าการสุจริตเขาไม่ได้มีทรัพย์สินนะค่าการบำนาญควรจะไปเพิ่มสวัสดิการอะไรให้เขาเดินในสังคมได้อย่างสง่างามอย่างน้อยๆท่านเหล่านี้ก็เคยมีคุณูปการต่อแผ่นดินมาแล้วนะในวงการราชการทหารตำรวจครูนะฮะทหารในบกทหารอากาศนะทหารเรือนะฮะชั้นผู้น้อยนี่เขาก็ยังอยู่พูดง่ายๆอย่างสมมติว่าเราไปแถวสัตหีบเห็นทหารเรือเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเพิงขายของอยู่ขายข้างๆกองทัพนั่นแหละคือแม่บ้านแล้วก็นายทหารท่านประทวนปลูกเพิงอยู่กันหรือไปนั่นไกลไปแสนสัตหีบทหารบกอย่างราบ11เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นหรือทหารอากาศตัวน้อย